คุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการชีวิตพิชิตดวงค่ะรายการที่พร้อมจะมาช่วยคุณผู้ชมนะคะแก้ไขปัญหาต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในชีวิตของคุณค่ะโดยอาจารย์วิเชียรวรุณพันธุลักษณ์หรือว่าเชียรบางบอนนั่นเองนะคะวันนี้ก็วันอังคารที่27ธันวาคม2559แล้วนะคะก็ต้องบอกว่าเราจะมาพบเจอกันเป็นวันสุดท้ายก่อนที่จะขึ้นพุทธศักราชใหม่2560นะคะแต่วันนี้นะคะเรายังมีเรื่องราวดีๆนะคะที่จะนำมาบอกเล่าให้กับแฟนๆรายการเช่นเคยนะคะขออนุญาตแจ้งช่องทางกันก่อนเลยละกันนะคะสำหรับ SMS ค่ะพิมพ์ VD นะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดข้อความค่ะส่งมาที่หมายเลข422-1606นะคะหรือว่าสายสดค่ะ024960493-4นะคะสำหรับสัปดาห์ที่ผ่านๆมาหลายสัปดาห์ด้วยกันนะคะอาจารย์ได้นำเรื่องราวของพื้นที่ทำเลครั้งที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยเราจะพูดถึงทำเลเพื่อทำมาหากินค่ะแล้วก็เพื่อการทำธุรกิจใช่ค่ะแต่เราไม่ได้พูดถึงเรื่องการที่อยู่อาศัยเลยใช่แต่คราวนี้ก็จะพูดถึงการทำเลที่อยู่อาศัยและเป็นการปิดท้ายประจำปีนี้จบพอดีเลยโอ้โหก็จะหมดซีรีส์พอดีนะคะหมดซีรีส์เลยอย่างสัปดาห์ที่ผ่านมานะใครที่ประกอบธุรกิจนะคะทำการค้าขายหรือว่าอยากจะเริ่มต้นทำในปีหน้านะคะสามารถย้อนกลับไปชมใน YouTube ได้ในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะชมรายการย้อนหลังค่ะทาง YouTube Miracle Channel TV Thailand นะคะนอกจากเรื่องของทำเลที่ตั้งแล้วอาชีพที่เหมาะสมนะคะรวมถึงหลักการจัดสถานที่ภายในร้านสิ่งแวดล้อมต่างๆปัจจัยต่างๆที่จะทำธุรกิจของเรานั้นให้ประสบความสำเร็จนะคะรวมถึงอิทธิพลของพื้นที่ตามหลักชัยภูมิที่ถูกต้องด้วยหลักชัยภูมิคืออะไรคะอาจารย์หลักชัยภูมิเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเราจะใช้เพื่อการทำสงครามเพื่อการเอาชนะอย่างเดียวนี่ในปัจจุบันเนี่ยการทำสงครามเนี่ยจึงไม่ได้ใช้แบบเก่าแล้วเป็นการสงครามในสมัยใหม่เพราะชัยภูมินี่จึงถูกประยุกต์มาเพื่อใช้ทางสงครามเศรษฐกิจแทนเพราะหมายความว่าถ้าเราสามารถเข้าไปในพื้นที่หนึ่งแล้วเราสามารถควบคุมพื้นที่นั้นได้เนี่ยเราสามารถประสบความสำเร็จทางธุรกิจได้และนี่คือที่มาทำไมที่ดินบางแห่งถึงแพงมากที่ตั้งบางอย่างทำไมค่าเช่าค่าซื้อค่าเซ้งอะไรต่างๆสูงมากเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่ได้เปรียบนะแล้วหลักเชภูมิเราเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องไปหาที่แพงๆแต่เราดูให้ออกว่าบริเวณนั้นเนี่ยเราสามารถควบคุมมันได้เราก็จะเป็นเจ้าเศรษฐกิจที่นั่นเลยนะครับนะคะแล้วเราสามารถใช้พื้นที่ทางเชียภูมิเนี่ยมาส่งเสริมชีวิตเราเพื่อให้ประสบความสำเร็จดวงนี่คือส่วนหนึ่งค่ะนะครับแต่สิ่งแวดล้อมเนี่ยมีส่วนส่งเสริมดวงให้ประสบความสำเร็จค่ะคนเราเนี่ยนะคุณแพรถ้าสมมติคุณแพรเก่งมากจบปริญญาจบด็อกเตอร์เป็นผู้เชี่ยวชาญคอมพิวเตอร์อะไรชั้นหนึ่งที่ว่าไม่มีใครสู้ได้คุณแพรไปอยู่ในทะเลทรายนี่จะได้ประโยชน์ไหมสัญญาณยังไม่มีให้ทำอะไรเลยค่ะอาจารย์จะไปหา Wi-Fi ก็ไม่เจอไม่มีสัญญาณใดๆเพราะฉะนั้นมันใช้อะไรไม่ได้เนื่องจากอะไรทำเลมันไม่ส่งเสริมเราเพราะฉะนั้นบอกความรู้ก็ดีเนี่ยความสามารถเราก็ดีเนี่ยจะนำไปใช้ให้ได้ประโยชน์เนี่ยจำเป็นต้องอยู่ในทำเลที่ส่งเสริมสิ่งเหล่านั้นด้วยเพราะฉะนั้นก็ไม่มีประโยชน์ต่อให้เราเรียนมาแค่ไหนมีความเชี่ยวชาญแค่ไหนมันก็แสดงไม่ออกนะครับถ้าท่านผู้ฟังเนี่ยเคยอ่านประวัติของสตีฟจ็อบส์จะเห็นสตีฟจ็อบเคยทิ้ง Apple ไปอยู่กับบริษัทหนึ่งของเขาไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่าทำเลพื้นที่นั้นไม่ส่งเสริมความรู้ของสตีฟจ็อบในที่สุดก็ต้องกลับไปที่ Apple แล้วประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เลยเห็นไหมฮะทำเลจะทำให้เรารวยมากกว่าที่ดวงบอกไว้ต้องขึ้นอยู่กับทำเลเพราะฉะนั้นที่เราพูดมาเนี่ยเป็นเรื่องรวยทั้งนั้นเลยนะครับส่งเสริมความรวยอย่างเดียวเลยเอาล่ะกลับไปย้อนฟังกันนะคะว่าอาจารย์ได้เอาอะไรมาบอกคุณผู้ชมไว้บ้างแต่สำหรับวันนี้นะคะเรื่องของธุรกิจการค้าทำเลเชียร์ภูมิของการทำธุรกิจเนี่ยจบไปละการจัดร้านอะไรซีเซอร์จบไปหมดแล้วนะคะวันนี้เป็นเรื่องของการเลือกทำเลเพื่ออยู่อาศัยและเพื่อความสุขและเพื่อความสุขใช่ครับการทำธุรกิจเนี่ยเป็นการแข่งขันการแข่งขันเนี่ยเป็นความทุกข์เพราะว่าการแข่งขันเนี่ยเราเหนื่อยกับการต่อสู้ดิ้นรนการเอาชนะการเอาชนะไม่ใช่ความสุขแต่ไม่ชนะก็ไม่ได้ในการทำสงครามเศรษฐกิจเพราะว่าถ้าไม่ชนะก็คือเจ๊งถ้าเจ๊งก็คือขาดทุนแล้วก็เป็นหนี้เป็นสินเพราะฉะนั้นการทำธุรกิจแพ้ไม่ได้เพราะฉะนั้นมันเหนื่อยมากนะนี่คนเราเวลาเหนื่อยแล้วเราต้องการการพักผ่อนทำเลการพักผ่อนจึงมีความสำคัญที่เราจะสามารถฟื้นฟูสุขภาพฟื้นฟูกำลังและพลังชีวิตเราเพื่อเดินออกไปสู้กันใหม่เห็นทำเลที่อยู่อาศัยจึงมีความจำเป็นในต่างประเทศเนี่ยเขาไม่นิยมให้คนไปอยู่ในพื้นที่การค้าหรือพื้นที่ธุรกิจเขาจะแยกระหว่างพื้นที่ธุรกิจกับพื้นที่อาศัยออกจากกัน
เพราะเนื่องจากว่าการอยู่ในพื้นที่ธุรกิจเนี่ยการพักผ่อนเป็นไปได้ยากคุณแปลว่าจริงไหมใช่ค่ะใช่ไหมฮะการพักผ่อนเป็นไปได้ยากโอ้โหคนมากมายใช่ครับแล้วงั้นการใช้พื้นที่เพื่อการทำธุรกิจกับการใช้พื้นที่เพื่อพักอาศัยนั้นแตกต่างกันค่ะงั้นเราจะไปอยู่ในพื้นที่ทำธุรกิจแล้วบอกว่าพักผ่อนเนี่ยไม่ใช่เลยค่ะงั้นบางครั้งเนี่ยคนที่อยู่ในพื้นที่เพื่อทำธุรกิจนานๆเนี่ยจะเจ็บป่วยอายุจะสั้นลงเพราะว่าสุขภาพที่เสื่อมโทรมลงถึงแม้ว่าเราจะรวยนะแต่เราก็ไม่มีโอกาสได้ใช้เงินนานนักจริงค่ะนะครับเพียงก็บอกว่าทุกอย่างเนี่ยมัชฌิมาปฏิปทาค่ะรวยด้วยมีความสุขด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อมีพื้นที่การค้าต้องมีพื้นที่เพื่อการอยู่อาศัยและพักผ่อนค่ะเห็นไหมฮะเราต้องทำให้สมดุลกันค่ะเราจึงมาพูดถึงภาคว่าด้วยเรื่องการที่อยู่อาศัยอีกครั้งค่ะซึ่งอาจารย์ก็จะมีหลักการเลือกทำเลที่อยู่อาศัยมาบอกกล่าวกันใช่ครับค่ะวิธีการของทำเลที่อยู่อาศัยจะดูง่ายกว่าพื้นที่ทำธุรกิจพอพื้นที่ทำธุรกิจเนี่ยเป็นการเอาชนะการได้เปลี่ยนการแข่งขันแต่พื้นที่อยู่อาศัยต้องการการพักผ่อนสงบความอบอุ่นความมั่นคงทางจิตใจและความมั่นคงในร่างกายและชีวิตของเราเน้นการเลือกง่ายกว่ากันเยอะนะมาฟังกันเลยดีนะเรามาฟังกันเลยนะครับนะเราได้พูดถึงจุดประสงค์การเลือกที่อยู่อาศัยละทีนี้เรามาดูหลักการเลือกที่อยู่อาศัยเนี่ยจริงๆเราเคยพูดไปเมื่อตอนต้นปีตั้งแต่ตอนนู้นทีนึงแล้วพื้นที่ที่เราจะอยู่อาศัยเนี่ยมันจะมีหลักเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนั่นหมายความว่าเวลาเราทำธุรกิจอะไรเนี่ยแล้วเราไปหาพื้นที่ที่เราอยู่อาศัยเนี่ยธุรกิจที่เราทำเนี่ยมันจะแสดงถึงศักยภาพนะและแสดงถึงความสามารถของชีวิตเราด้วยเพราะงั้นการหาที่เราอยู่อาศัยเนี่ยต้องสอดคล้องกับธุรกิจที่เรามีอยู่อย่างเช่นอะไรคะอย่างผมยกตัวอย่างคุณแพรเนี่ยทำธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องประดับเสื้อผ้าแฟชั่นสมมุติค่ะของสวยงามใช่แล้วคุณแพรบอกไปอยู่ชนบทที่มันมีพื้นที่อากาศดีเย็นสบายถามว่าใช่ไหมมันก็ดูไม่ค่อยจะทันสมัยมันไม่ใช่อะไรมันไม่ได้คือหมายความว่าพื้นที่แบบนั้นมีความสุขจริงแต่ว่าเวลาเราจะมาทำหากินหรือมาทำการค้าขายมันก็ลำบากมันก็ลำบากเพราะฉะนั้นมันต้องหาพื้นที่เหมาะสมกับอาชีพของเราด้วยที่เราสามารถติดต่อไปมาหาสู่กับพื้นที่หลักด้วยงั้นตรงนี้ก็ต้องคำนึงถึงแล้วที่สิ่งหนึ่งที่คนไม่รู้นะโดยธรรมชาติเนี่ยที่อยู่อาศัยเนี่ยถ้าเป็นชุมชนของคนที่อยู่ในกลุ่มอาชีพเดียวกันอยู่เนี่ยสามารถส่งเสริมกันได้ค่ะคุณแพรลองเคยนึกภาพเห็นไหมหมู่บ้านบางหมู่บ้านเนี่ยจะมีแต่ข้าราชการอยู่พอนึกออกไหมคุณแพรนึกออกไหมพอเขาอยู่ระหว่างข้าราชการเขาก็จะช่วยส่งเสริมกันเพราะอาจจะรู้จักเจ้านายค่ะแต่ว่าบางหมู่บ้านเนี่ยจะเป็นนักธุรกิจค่ะพอเขาไปอยู่ด้วยกันเนี่ยเขาสามารถจะมีคอนเนคชั่นมีความติดต่อกันทางธุรกิจใหม่ๆเขาส่งเสริมกันได้เพราะหมายความว่าเราจะไปอยู่ในพื้นที่หมู่บ้านมันเป็นการพักผ่อนเหมือนกันหมดเพราะมันไม่ใช่ที่ทำธุรกิจแต่ว่าคนในหมู่บ้านเนี่ยเราต้องดูก่อนว่าเขาคือพวกไหนอย่างคุณแพรเนี่ยขายของประเภทเครื่องประดับแฟชั่นไปอยู่ในหมู่บ้านที่เขาทำอุตสาหกรรมกันคือคนในหมู่บ้านนี้เขามีธุรกิจอุตสาหกรรมอาจจะได้ประโยชน์บ้างในความเป็นเพื่อนบ้างแต่ถามได้ประโยชน์มากไหมไม่ใช่คอนเนคชันที่ได้ก็ไม่ได้ส่งเสริมอาชีพเราเลยใช่ค่ะเห็นไหมบางทีเราก็ต้องการบางอย่างเสริมด้วยเพียงบอกจะอยู่ในหมู่บ้านไหนก็ต้องดูชุมชนนั้นด้วยเราอยู่อาชีพแบบไหนควรอยู่ในชุมชนใกล้เคียงกันแต่ไม่ได้เพื่อทำการค้านะเพื่อมิตรภาพและการส่งเสริมค่ะเออน่าคิดบางคนไม่ได้คิดถึงหลักการนะบางคนใช่ครับก็เลือกแต่ว่าโอเคบ้านระดับนี้อยากอยู่ตรงนี้เขามันเงียบดีอะไรเงี้ยทีนี้มันมีอันหนึ่งเนี่ยที่คนทั่วไปไม่ทราบนะคุณแพรสมมติคุณแพรเป็นพ่อค้าแบบโบเบ้สำเพ็งคุณแพรไปอยู่ในหมู่บ้านข้าราชการมันหรูหราเหมือนกันเลยคุณแพรว่าจะเกิดปัญหาอะไรไหมลองนึกภาพแต่ว่าคุณแพรนึกหมู่บ้านเนี้ยส่วนใหญ่ข้าราชการอยู่หมู่บ้านหรูหรามีสวนมีดอกไม้มีต้นไม้ร่มครึ้มเหมาะกับการพักผ่อนแต่คุณแพรเนี่ยมาจากหมู่บ้านมาอีกชุมชนหนึ่งซึ่งเป็นขายของในตลาดโบเบ้สำเพ็งเยาวราชประตูน้ำแต่ไปอยู่ร่วมกับคนกลุ่มนี้คุณแพรว่าจะเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นคะอาจารย์ความเข้ากันไม่ได้ทางการใช้นิสัยการความประพฤติและการพฤติกรรมของชีวิตมันแตกต่างกันดำเนินชีวิตต่างกันใช่เพราะว่าข้าราชการจะใช้ชีวิตแบบข้าราชการธรรมชาติของข้าราชการเนี่ยที่มีอำนาจหรือสูงๆเนี่ยเขาจะมีลักษณะการสั่งการมีลักษณะของบริวารมีลักษณะความเป็นตัวเองสูงแต่พ่อค้าเนี่ยไม่ใช่พ่อค้าเนี่ยจะใช้ชีวิตแบบเขาเรียกว่าแบบฟรีสไตล์ไม่มีระเบียบไม่มีแบบแผนแต่ว่าทำได้ตามใจก็คือพ่อค้า
งั้นมาเจอคนที่มีระเบียบมีวินัยมีแบบแผนชีวิตเนี่ยคุณแผนนึกออกไหมสองคนนี้ยังมีปัญหากันไหมค่ะก็อาจจะเกิดขึ้นได้ถ้าอยู่รั้วติดกันนี่ก็อาจจะรำคาญกันอาจจะต้องมีนิดนึงแบบว่าเอาไม่ต้องมากอ่ะแค่ตุ๊จีนเนี่ยคนจีนไปจุดประทัดหน่อยเดียวค่ะตุ๊จีนจุดประทัดนะครับเวลาไหว้เจ้าใช่ค่ะคุณแผนเนี่ยคนเป็นข้าราชการเขาจะทำไหมเขาก็จะมีความรู้สึกว่าหงุดหงิดแล้วทำไมคุณมาจดประทัดในพื้นที่แบบนี้เพราะฉะนั้นนิสัยและการใช้ชีวิตมันต่างกันเพราะไปอยู่ในชุมชนที่มีความแตกต่างกันมากๆกับไม่เป็นผลดีก็จะมีเรื่องที่ไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นใช่แล้วมันอาจจะมีเรื่องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันอาจจะมีเรื่องกินอกกินใจกันนะหรือรำคาญอกรำคาญใจกันเกิดขึ้นได้เพราะการเลือกชุมชนก็เป็นความสำคัญว่าอาชีพแบบไหนควรอยู่กันแบบไหนนะครับก่อนจะซื้อบ้านที่อยู่อาศัยก็ต้องไปเดินดูไปสำรวจพื้นที่ก่อนนิดนึงใช่ไหมเห็นพื้นที่บางอาชีพเนี่ยอยู่ร่วมกันไม่ได้เพราะนิสัยต่างกันมากเห็นไหมเรื่องนี้เป็นเรื่องอันแรกที่เราต้องทำเนี่ยเราจะอยู่อย่างไม่มีความสุขนะครับนี่เพียงข้อแรกเองนะอันที่สองก็คือเศรษฐกิจของพื้นที่หมู่บ้านนั้นเวลาเราไปซื้อหมู่บ้านทาวน์เฮาส์คอนโดนะครับบ้านเดี่ยวหรือคฤหาสน์ราคาย่อมไม่เหมือนกันราคาย่อมไม่เหมือนกันเป็นการแยกเขาเรียกแยกฐานะของคนอยู่แล้วค่ะ อันหนึ่งที่จะเห็นได้ภาพก็คือว่าสมมุติเรามีรายได้ไม่มากนักเราไปอยู่ในหมู่บ้านที่มันมีหรูหราเนี่ยค่ะจะอยู่อย่างลำบากเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะค่าส่วนกลางสูงสูงมากและที่สำคัญเวลาเขามีกิจกรรมในหมู่บ้านเนี่ยการเลี้ยไรกันหรือการทำกิจกรรมในหมู่บ้านนั้นก็มักจะทำไมฮะคุณแปลว่าก็แพงเพราะว่าเขาจะทำแบบว่าหรูหราค่ะทำแบบต้องประเภทโชว์ได้3วัน7วันหรือโชว์ชาวบ้านก็ได้หมดเผลอๆต้องออกทีวีแต่เราไม่มีเศรษฐกิจแบบนั้นค่ะงั้นหมายความว่าเราจะอยู่ด้วยความยากลำบากงั้นหมายความว่าการเลือกชุมชนที่พอเหมาะแก่ฐานะเป็นความจำเป็นในการเลือกที่อยู่อาศัยด้วยค่ะไม่ใช่ว่าอยากไปอยู่ก็ไปอยู่ไม่ใช่นะต้องดูให้พอเหมาะกับเราเราสามารถปรับตัวเข้ากับชุมชนนั้นด้วยฐานะของเราให้มันรู้สึกว่าอยู่แล้วมันนี่คือที่ของเรานี่คือแบบความสบายของเราแล้วเราอยู่ได้อย่างมีศักดิ์มีศรีในพื้นที่แบบนั้นไม่ใช่ไปอยู่แล้วเหมือนคนไม่มีตัวตนใช่แล้วมันอยู่อย่างไงหน่อยเวลาเขามาเก็บค่าส่วนกลางทีเขาก็บอกว่าขอขึ้นค่าส่วนกลางเพราะรู้สึกมันไม่พอแล้วเราก็จะอึดอัดเพราะรายได้เราตามไปไม่ทันค่ะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ท่านผู้ชมต้องเลือกด้วยไม่ใช่ว่าอยากจะไปจริงๆเหมือนจะเป็นปัจจัยเล็กๆน้อยๆนะคะแต่ว่ามองข้ามไม่ได้เลยนะไม่ได้เพราะว่าเราอยู่แล้วอยู่เลยอ่ะถูกฮะเนาะเปลี่ยนบ้านเนี่ยไม่เหมือนเปลี่ยนรองเท้าเปลี่ยนรถง่ายกว่าเปลี่ยนบ้านนะคุณแพรว่าไหมใช่ใช่ไหมเปลี่ยนบ้านเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะแล้วบ้านเนี่ยซื้อง่ายแต่ขายยากธรรมชาติของมันนั่นนี่คืออันที่สองนะที่เราต้องระวังนะครับทีนี้อันที่ถัดมาก็จริงๆเราข้ามไปก็คือกระแสของการสัญจรหมู่บ้านที่พักอาศัยคือการเดินทางหนึ่งการเดินทางสะดวกสบายแต่ต้องไม่แออัดหรือไม่หนาแน่นเพราะหมู่บ้านเนี่ยถ้ามีการจราจรที่หนาแน่นมันก็ทำไมละไม่เป็นส่วนตัววุ่นวายคนนู้นผ่านที่คนนี้ผ่านคือทางเข้าออกสะดวกการเดินทางง่ายแต่ต้องไม่หนาแน่นนะเหมือนกับว่าเราไปสร้างบ้านที่อยู่อาศัยเนี่ยนะในย่านรถติดมากๆมีความสุขไหมไม่ค่ะดูไม่มีความสุขคิดจะไปไหนก็แค่เหนื่อยใจแล้วค่ะอาจารย์ลองอยู่ริมถนนสาทรจะรู้เลยโอ้โหอันนั้นย่านธุรกิจเลยนะคะอาจารย์ครับแล้วอย่างคอนโดมิเนียมล่ะคะอาจารย์ที่มีห้องปริมาณเยอะมากๆคือคอนโดมิเนียมเนี่ยจุดประสงค์จริงๆเนี่ยเขาไม่ได้ซื้อเพื่อการพักผ่อนเขาซื้อเพื่อทำงานค่ะถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นคุณแพรสังเกตดูคนมีคอนโดมิเนียมพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยพอมีฐานะเขาจะเอาไปซื้อบ้านเพื่ออยู่อาศัยต่างหากตอนเวลาทำงานจะมาอยู่ที่คอนโดมิเนียมเพื่ออาจจะเพราะความสะดวกสบายในการเดินทางบ้างแหละใกล้ที่ทำงานใกล้ที่ทำต้องไปทำธุระประจำนะแล้วเป็นความสะดวกสบายแต่มันไม่ใช่การพักผ่อนเต็มตัวแต่อย่างน้อยมันก็สบายกว่าการเดินทางที่จะเข้ามาในเมืองคุณแปลว่าจริงไหมจริงค่ะมันก็มีโอกาสได้พักผ่อนมากกว่านะอย่างน้อยที่สุดถ้าเรามีเวลายาวๆลองวิกเอนเนี่ยหรือว่าหยุดเสาร์อาทิตย์ก็กลับไปบ้านเราก็อยากอยู่บ้านอยากอยู่บ้านใช่ครับนะแต่ว่ามันก็จำเป็นไงค่ะนะครับทีนี้อันที่สี่ก็คือสิ่งแวดล้อมทำเลที่ตั้งสิ่งแวดล้อมนี่สำคัญมากนะครับแบบที่เราพูดถึงคราวที่แล้วว่าเราจะหาพื้นที่มาทำเศรษฐกิจเนี่ยสิ่งแวดล้อมภายนอกสำคัญกว่าค่ะงั้นสิ่งแวดล้อมที่อยู่ที่อยู่อาศัยก็สำคัญเช่นคุณต้องอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มันหนึ่งทางเข้าออกการสัญจรรวมทั้งที่ตั้งบริเวณนั้นไม่มีที่รบกวนไม่มีพลภาวะไม่อึกทึกคึกโครมที่เราก็เคยบอกไม่มีกลิ่นไม่มีเสียงรำคาญไม่อยู่ใกล้สถานบันเทิงแน่นอนเลยต้องไม่อยู่สถานบันเทิงนะครับ
และอยู่ในชุมชนที่สามารถเอื้อประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตประจำวันเช่นมีโรงพยาบาลมีสิ่งอำนวยความสะดวกมีรถไฟฟ้าถูกนะแล้วเหมือนว่าบางทีมีตลาดหรือมีชุมชนที่เราต้องใช้บริการซื้ออาหารจ่ายค่าโทรศัพท์ธนาคารแต่พวกนี้มันต้องมีแต่ก็ไม่ใช่ว่าอยู่กลางเมืองที่มันไปไหนก็ลำบากถึงแม้ว่าจะสะดวกแต่เดินทางก็ยากนี่เราต้องดูความเหมาะสมตรงนี้เป็นความจำเป็นในการเลือกของเราด้วยนะครับทีนี้เรื่องถัดมาก็คือสิ่งแวดล้อมอีกอันนึงที่เราเกี่ยวข้องก็คือทิศทางแดดลมนะครับลมแดดสำคัญมากเพราะเนื่องจากว่าคนเราต้องการพักผ่อนเนี่ยเราต้องการลมเพื่ออากาศที่ถ่ายเทได้สะดวกและมีแดดที่พอเหมาะมันจะทำให้ชีวิตมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็เรายังอยู่ด้วยความสะดวกสบายไม่ป่วยง่ายนะครับและสุดท้ายก็คือเรื่องเกี่ยวกับว่านี่เป็นเคล็ดลับทางหมอดูก็ต้องหาทิศทางที่ตั้งของบ้านให้เหมาะสมกับวันเกิดของแต่ละบุคคลนี่กำลังจะถามเลยนะคะเหมือนอาจารย์จะเคยนำมาพูดเคยมาพูดแล้วว่าคนเกิดจะยกตัวอย่างคนเกิดวันอาทิตย์ไม่ควรหันบ้านไปทางทิศเหนือนะครับและคนเกิดวันจันทร์ก็ไม่ควรซื้อบ้านหันหน้าทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเราเคยพูดกันหลายครั้งแล้วเรื่องแบบนี้บ้านนี่ก็คือเหมือนพื้นที่ของการทำธุรกิจเหมือนกันไหมคะคือเอาประตูไม่ได้เอาประตูรั้วไม่ใช่ประตูรั้วประตูทางเข้าบ้านนะครับเป็นหลักแต่ว่าบ้านโดยพักอาศัยส่วนใหญ่ที่เป็นบ้านเดี่ยวเนี่ยมักมีรั้วอยู่แล้วโดยธรรมชาติค่ะนะแล้วเอาหน้าบ้านที่หันไปเป็นหลักนะครับหน้าบ้านที่หันไปเป็นหลักของเราเราค่อยว่ากันทิศทางนี้ก็คือต้องเป็นผู้อยู่อาศัยหรือว่าคนที่เป็นเจ้าของชื่อเจ้าของบ้านครับชื่อเจ้าของบ้านครับอ๋อถึงแม้ว่าเจ้าของบ้านไม่ได้อยู่ก็ไม่เกี่ยวก็ไม่เกี่ยวคือคนที่จริงๆมันอย่างนี้ฮะคนที่มีอำนาจอยู่ในนั้นแต่ไม่ถ้ามีชื่อแต่ไม่อยู่แต่มีอำนาจก็จริงแต่ไม่ได้อยู่ถือว่าไม่เกี่ยวต้องอยู่ที่นั่นด้วยอย่างคุณแพรซื้อบ้านทิ้งไว้แต่ไม่อยู่ให้คนอื่นไปอยู่แล้วบอกว่าเป็นเจ้าของบ้านเนี่ยไม่ใช่ต้องเอาคนที่เป็นหัวหน้าณที่แห่งนั้นและอยู่ในบริเวณนั้นเป็นหลักสมมุติถ้าซื้อบ้านครับแต่ให้คุณแม่อยู่ใช่บ้านหลังเนี้ยทิศทางที่หันไปต้องเหมาะกับคุณแม่ถูกต้องเพราะคุณแพรไม่อยู่เพราะหนูไม่อยู่หนูไม่เกี่ยวถึงแม้จะชื่อเป็นของหนูถูกแต่คุณแม่จึงมีสิทธิ์ขาดในบ้านหลังนั้นตอนนั้นค่ะแต่คุณแพรเมื่อกลับมาเมื่อไหร่คุณแพรก็มีทิศทางก็จะเปลี่ยนไปเพราะว่าขึ้นอยู่กับอำนาจของคุณแพรละอย่างนั้นหนูก็ดูทิศทางให้มันเหมาะทั้งกับของหนูของคุณแม่เลยอย่างนั้นได้ใช่ครับอย่างนั้นได้เลยมันก็ควรทำอย่างนั้นด้วยนะครับจะได้ไม่เป็นผลลบไม่มีปัญหาใช่ครับนะครับและสุดท้ายก็คือการเข้าอยู่บ้านเขาบอกว่าการเริ่มต้นชีวิตนั้นสำคัญค่ะไอ้ตรงนี้คือเลิกงามยามดีหมายว่าจะไปอยู่หมู่บ้านใดควรหาเลิกเข้าอยู่อย่างเป็นมงคลและเริ่มต้นที่เหมาะสมค่ะไอ้นี่เป็นเรื่องของโหราศาสตร์แท้ๆ 100%เห็นว่าตามตำราแต่ละตำราเรื่องของเลิกงามเนี่ยไม่เหมือนกันด้วยคุณแพรคืออย่างนี้ถ้าคุณแพรไปหาหมอดูที่วิชาต่างกันจะได้ไม่วันไม่ตรงกันแต่คุณแพรต้องเชื่อมั่นว่าไม่มีหมอดูคนไหนเนี่ยเรียนวิธีที่ไม่ดีมาแต่วิธีดีๆของเขาเนี่ยเราบอกไม่ได้ว่าใครดีที่สุดแต่อย่างน้อยวิชาของเขาต้องดีแล้วล่ะเนี่ยคุณแพรอย่าไปกังวลว่าทำไมฉันหาเลิกมาไม่เห็นเหมือนเจ้านั้นแล้วแต่เราเชื่อใครแต่สิ่งเหล่านั้นอ่ะโหราจารย์ที่เรียนมาหรือนักโหราศาสตร์เนี่ยเขาเรียนสิ่งที่ดีที่สุดมาสำหรับของเขาแล้วไม่ใช่สิ่งไม่ดีเพียงแต่ว่าดีที่สุดของเขาเราไม่สามารถไปเปรียบเทียบว่าดีที่สุดคนอื่นต่างกันมากน้อยแค่ไหนแต่อย่าไปกังวลค่ะแล้วถ้าคืออันนี้เคยมีประสบการณ์นะคะว่าเพื่อนจะใช้เลิกงามยามดีอย่างเงี้ยปรึกษาอาจารย์มาสองท่านแล้วไม่ตรงกันแต่ว่าในอินเทอร์เน็ตนะคะเขาก็เดี๋ยวนี้เขาจะมีเว็บไซต์ให้เราแบบหาเลิกดูอะไรเงี้ยกับบอกว่าเลิกของอาจารย์ทั้งสองคนนี้เป็นกาลกินีอย่างนี้เพื่อนก็จะงงค่ะว่าต้องทำยังไงดีหรือว่าเราต้องคืออย่างนี้ในอินเทอร์เน็ตเนี่ยจะเป็นหลักวิชาที่ตายเราเรียกว่าเป็นของที่ตายนั่นหมายความว่าเขาจะเอาหลักวิชาที่ฟิกลงไปไม่สามารถปรับแก้ไปตามดวงที่ตายต่างกันไม่ได้เหมาะกับเราใช่คือหมายความว่ามันเป็นลักษณะเหมือนผมยกตัวอย่างสมมติคุณแพรเนี่ยเขาบอกว่าร้านเนี้ยขายน้ำมะนาวอร่อยมากเลยถ้าคุณแพรบอกคุณแพรชอบกินกาแฟเนี่ยคุณแพรจะโอเคไหมจะโอเคไหมก็ชอบกินกาแฟไม่ชอบอย่างผมเหมือนกันผมเขาร้านกาแฟร้านนี้อร่อยแต่ผมจะสั่งกาแฟถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นมันจึงไม่ใช่ไม่ใช่ในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมักจะวิชาที่เป็นลักษณะตายตัวและเป็นกฎตายที่ไม่ได้เปลี่ยนปรับเปลี่ยนไปตามดวงจริงเพราะฉะนั้นมันจึงแตกต่างจากดวงที่เขาดูจากของจริงนั้นตรงนี้อย่าไปซีเรียสเลยครับถ้าคุณไปหาหมอดูเนี่ยแล้วคือหมอดูเราต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะถ้าเขามีแขกอยู่ประจำเนี่ยถ้าเขาไม่เก่งไม่มีใครที่จะไปหาเขาหรอกอย่างน้อยคุณแพรเชื่อผมเถอะไม่มีใครโง่พอที่เอาเงินไปเสียโดยที่ไม่มั่นใจในตัวที่เป็นหมอดูใช่ไหมฮะเพราะงั้นเขาต้องมีความสามารถของเขาเราต้องยอมรับในความสามารถเพราะเราไม่รู้แต่อย่าไปกังวลว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันผิดไม่ผิดหรอกครับเพราะมันถูกในตำราของเขาแล้วไม่ต้องกังวล
แล้วก็การใช้เลิกเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีในลักษณะเป็นมงคลของเวลาแต่เลิกไม่สามารถเปลี่ยนวาสนาได้เราเคยพูดหลายครั้งแล้วแต่เลิกคือเวลาที่ควรเริ่มต้นที่พอเหมาะแต่ไม่ได้เปลี่ยนวาสนาเราเป็นเวลาที่พอเหมาะสำหรับเราเท่านั้นเองงั้นท่านผู้ฟังอย่าไปกังวลว่าเลิกดีเลิกไม่ดีถ้าเลิกดีเนี่ยผมน่าจะรวยที่สุดในประเทศนะเพราะผมหาด้วยตัวเองโอ้นั่นสิคะเนาะใช่ไหมไม่ใช่ฮะเลิกมันเปลี่ยนวาสนาเราไม่ได้แต่เลิกคือเวลาที่ดีในเวลาที่จะเริ่มณเวลานั้นนะเพราะฉะนั้นอย่ากังวลถึงไม่ดีมันก็อาจจะไม่ดีแค่วันนี้ไม่ดีถึงพรุ่งนี้ไม่เกี่ยวแต่ว่าการหาเลิกคือการความสะดวกสบายในการเริ่มต้นชีวิตในเวลานั้นอย่าไปกังวลมากค่ะถ้าเลิกเปลี่ยนรายได้ผมต้องดีกว่าคนอื่นแล้วเพราะผมหาด้วยมือเองเพราะอาจารย์มีเพียบเลยนะคะอาจารย์คงจะเริ่มต้นทำธุรกิจทำอะไรได้ทุกวันใช่ผมน่าจะรวยคุณเจริญนะแต่มันไม่ใช่เพราะวาสนามันไม่ใช่ก็เข้าใจตรงกันนะครับอย่าไปกังวลมากเลยครับค่ะอันนี้นะเรื่องสุดท้ายที่จะบอกคนอยู่อาศัยเนี่ยเราจะมองถึงธาตุนะครับธาตุเนี่ยมีสองอย่างนะครับเราเรียกสุภธาตุกับบาปพระเคราะห์หรือบาปพระธาตุหรือเราเรียกกันว่าสุภเคราะห์กับบาปพระเคราะห์ซึ่งเราเคยพูดเหมือนดวงดาวเหมือนกันถ้าเราเรียกว่าเป็นธาตุบาปกับธาตุบุญสรุปง่ายๆนะฮะธาตุที่มันมีลักษณะร้อนลุ่มเนี่ยจะเป็นธาตุที่ใช้สำหรับการพัฒนาการแข่งขันนะครับอย่างยกตัวอย่างเนี่ยอย่างธาตุดินกับธาตุน้ำเราเรียกสุภเคราะห์เป็นธาตุสุภเคราะห์หมายความว่าเป็นธาตุที่ส่งเสริมในความสงบเมื่อธาตุพวกนี้จึงเหมาะกับการใช้เป็นพื้นที่อาศัยดูเย็นดูนุ่มนวลดูเย็นลุ่มนวลมั่นคงเข้มแข็งสบายแล้วก็เป็นสุขค่ะแต่ว่าพอไปทำธุรกิจบางทีมันไม่ไหวไม่เหมือนกันอีกไม่เหมือนกันเพราะว่าสมมติว่าคุณแพรต้องการไปทำธุรกิจประเภทแข่งขันนะค่ะอย่างไปทำธุรกิจบันเทิงเช่นธุรกิจบันเทิงพวกทำโรงภาพยนตร์ร้านอาหารถ้าคุณแพรบอกว่าไปทำใช้ธาตุที่เป็นสุภเคราะห์เช่นธาตุน้ำหรือธาตุดินเนี่ยร้านก็จะเนยๆเฉยๆแฉะๆแล้วธาตุนี่มันคือตัวตนของมันคืออะไรคะในการนำมาใช้เพื่อเลือกเนี่ยค่ะคือธาตุนี่ก็คือสิ่งแวดล้อมไงสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมกับชีวิตของเราบางทีเราก็ธาตุไปส่งเสริมอาชีพบางทีเราก็ธาตุมาส่งเสริมความเป็นอยู่ในชีวิตเราแต่ธาตุสุภเคราะห์นั้นคือธาตุที่ใช้สำหรับการพักผ่อนคนเราควรพักเนี่ยเพราะว่าธาตุบาปพระเคราะห์คือธาตุแห่งการต่อสู้ดิ้นรนนะครับธาตุสุภเคราะห์ก็คือธาตุดินและธาตุน้ำเห็นไหมธาตุดินเนี่ยนะครับธาตุดินเนี่ยเป็นธาตุให้คุณได้ความมั่นคงการเติบโตนะฮะแล้วความยั่งยืนนะแล้วก็ความสุขสงบและความมั่นคงแข็งแรงนั่นคือธาตุดินยกตัวอย่างได้ไหมคะอาจารย์การที่จะนำธาตุดินมาใช้ก็คือมันอยู่ในตารางอย่างกรณีธาตุดินก็คือสวนคุณแพ้เนี่ยว่าพื้นที่สวนพื้นที่เขาที่มันมีต้นไม้เย็นคลึ้มแล้วก็มีลักษณะร่มรื่นนี่หมายนั่นคือลักษณะธาตุดินเป็นภูเขามีต้นไม้รกคลึ้มถ้าคุณแพ้ไปอยู่ในที่แบบนี้เนี่ยจะมีความรู้สึกแบบไหนสุขสงบสุขสงบสบายสบายแต่ทำธุรกิจแล้วเป็นไงอาจจะนิ่งเหรอไม่อยากออกจากบ้านนิ่งนิ่งเพราะอะไรแล้วมันขี้เกียจไงมันมีความสบายไงมันจึงไม่เหมาะกับธุรกิจบางประเภทแต่เหมาะกับธุรกิจการพักผ่อนการท่องเที่ยวแต่ไม่เหมาะกับธุรกิจการค้าธุรกิจท่องเที่ยวนี่ใช้ธาตุดินได้ใช่ครับเพราะทุกคนไปพักไงทุกคนอยากไปพักเหมือนที่อยู่อาศัยเงี้ยเราก็อยากพักใช่เพราะว่าอย่างเราไปท่องเที่ยวเราอยากไปพักไงเราขายความสุขในธุรกิจท่องเที่ยวนะครับนะส่วนธาตุน้ำเนี่ยจะเป็นธาตุที่เกี่ยวกับความอบอุ่นความรักความผ่อนคลายแล้วก็ความร่มเย็นและความสุขใจและความสุขในครอบครัวเพราะธาตุพวกนี้พอเราใช้อยู่เนี่ยครอบครัวก็อบอุ่นคนในบ้านก็รักใคร่กันดีนะแล้วก็มีความรักซึ่งกันและกันพออยู่แล้วก็เป็นสุขนะฮะแล้วก็คนในบ้านไม่กังวลกังวายได้แก่อะไรบ้างคะพวกนี้ก็คือบ้านที่อยู่ริมแม่น้ำริมเขื่อนนี่ออกไหมฮะหรือบ้านที่มีน้ำล่มลื่นใกล้คลองบึงบ่อน้ำถ้าเราทำบ่อในบ้านนะคะอันนี้ก็คือเรียกว่าเป็นธาตุน้ำได้ก็เป็นธาตุน้ำแต่ว่าธาตุน้ำจะต้องเป็นลักษณะเด่นของบ้านด้วยคือร่มลื่นและมีน้ำพอเหมาะพอสมกับพื้นที่บ้านถ้าเคยได้ยินว่าเรื่องของน้ำถ้าเราทำไว้ในบ้านเนี่ยบางทีมันต้องมีทิศทางของมันด้วยไหมคะใช่ครับก็คือหมายว่าเราต้องดูก่อนว่าพื้นที่บางพื้นที่เนี่ยมันลงน้ําไม่ได้อย่างเช่นพื้นที่ธาตุไฟเอาน้ําไปใส่ปั๊บเนี่ยเท่ากับเป็นการข่มพื้นที่และทําให้เกิดความยุ่งเหยิงขึ้นค่ะงั้นเราก็ต้องดูพื้นที่ให้พอเหมาะค่ะนะครับเห็นไหมฮะค่ะแต่ทีนี้ส่วนธาตุที่เป็นบาปพระเคราะห์ก็คือธาตุไฟกับธาตุลมค่ะนะครับธาตุไฟเนี่ยก็เป็นธาตุที่เกี่ยวความทะยานปัญญาความกระตือรือร้นและการพัฒนาความร้อนรนและความไม่หยุดนิ่งเพียงคุณแพรลองนึกภาพสิฮะถ้าคุณแพรไปซื้อบ้านที่อยู่ในทำเลธาตุไฟอะไรจะเกิดขึ้นแอคทีฟตลอดเวลาใช่มันจะดิ้นรนอยู่ตลอดเวลาเพราะงั้นเราจะไม่ได้พักผ่อน
เราจะไปอยู่ตลอดเวลาเราจะเพิ่มค่าไฟนี่เช่นอะไรคะเช่นทำไรในเมืองเลยอย่างสาทรเนี่ยไฟแท้ๆก็คือย่านธุรกิจนั่นแหละย่านธุรกิจอ่ะแล้วเป็นย่านที่กระตือรือร้นแล้วมีการแข่งขันกันสูงค่ะนะแล้วก็ความล่มลื่นไม่มีแต่เป็นลักษณะการสว่างสวยแล้วมีการเคลื่อนไหวของคนอยู่ตลอดเวลาพวกนี้คือธาตุไฟถ้าทับอยู่ในพื้นที่แบบนี้เราจะอยู่ไหวไหมไม่ไหวอะค่ะแล้วถ้าเราจะพักผ่อนเสียงมันดังมันถูกต้องไฟมันสว่างถูกเพราะฉะนั้นพื้นที่แบบนี้จึงไม่เหมาะกับการเลือกมาใช้พักผ่อนกับชีวิตของเราส่วนธาตุลมเนี่ยเป็นธาตุแห่งสังคมนะฮะเป็นธาตุแห่งการสื่อสารเป็นธาตุแห่งการติดต่อและการเคลื่อนไหวและเป็นการเปลี่ยนแปลงและความไม่หยุดนิ่งโดยปกติเนี่ยธาตุลมเนี่ยเราเรียกว่าเป็นธาตุแห่งการสื่อสารสัมพันธ์ไม่ดีหรอคะอาจารย์เอาคุณแพ้นอนพักแล้วอยู่ๆเดี๋ยวเพื่อนมาเคาะประตูบ้านเนี่ยสนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้แล้วจะได้พักเมื่อไหร่แล้วจะได้พักเมื่อไหร่ดีออกค่ะมีคนมาเยี่ยมบ่อยๆก็ถูกแล้วจะพักได้เมื่อไหร่ใช่ไหมมันก็ไม่มีมันคือไม่มีความเป็นไพรเวทนะฮะแล้วไม่มีความเป็นส่วนตัวเดี๋ยวคนนั้นแวะมาเดี๋ยวคนนั้นมาคนนั้นไปคนนั้นมาชวนคนนั้นไปแล้วคนในบ้านก็อยากไปโน่นไปนี่อยู่ไม่ติดบ้านเพราะฉะนั้นธาตุพวกนี้จึงไม่เหมาะกับการใช้นำมาเพื่อพักผ่อนแต่ถ้าทำธุรกิจมันโอเคไฟกับลมนี่โอเคมันโอเคมันจะแอคทีฟตลอดมันแอคทีฟตลอดแล้วคนที่ไปอยู่ในพื้นที่ท่านี้ก็จะแอคทีฟโดยธรรมชาติของมันเพราะฉะนั้นบริเวณลูกน้องลูกจ้างมาอยู่ในพื้นที่แบบนี้เขาก็หยุดนิ่งไม่ได้ไงค่ะมันก็ส่งเสริมให้เขาทำงานขยันขันแข็งค่ะแต่พอลูกน้องนานๆเขาคนมันก็เบื่อล้าเพราะอะไรความเหน็ดเหนื่อยมันจะมาจะทำให้เราอาจจะสุขภาพร่างกายไม่ค่อยดีอ่ะเนาะถูกต้องใช่ครับเพราะมันเร่งมากเกินไปอัตราเร่งของชีวิตมากเกินไปเพราะฉะนั้นท่านพวกนี้คุณแพ้จะพักผ่อนแบบนั้นไหมไม่ได้พักผ่อนนอนไม่หลับนอนก็ไม่หลับสนิทเลยนะถ้าอยู่ในธาตุลมกับธาตุไฟเนี่ยครับค่ะแล้วจริงๆแล้วสำหรับตัวบุคคลนะคะอาจารย์มีธาตุที่เหมาะสมที่ควรจะอยู่ด้วยกันจับคู่กันแล้วมันจะดีมันมีครับเขาเรียกว่าธาตุที่เป็นความสมพงษ์ซึ่งกันและกันแต่หมายความว่าอย่างนี้คุณแพรธาตุบางอย่างอ่ะมันดีอย่างเช่นคนที่เกิดในราศีธาตุไฟจะมีความกระตือร้อนแอคทีฟมีสติปัญญาที่ดีแล้วก็มีความเคลื่อนไหวในการเปลี่ยนแปลงความก้าวหน้าแต่ถามคุณแพรคำเดียวว่าคนต้องพักไหมต้องพักค่ะใช่ครับเพราะนั้นธาตุที่ไฟมากเกินไปจะทำให้คนนั้นอายุสั้นลงเพราะว่าความแอคทีฟแต่ว่าธาตุไฟเนี่ยไปอยู่ในธาตุน้ำไม่ได้ถึงแม้ว่าธาตุน้ำเป็นธาตุแห่งความสุขเพราะว่ามันจะดับไฟได้จะทำให้พลังชีวิตเขาลดลงมันต้องเลือกไปอยู่ในธาตุดินแทนเพราะว่าธาตุดินเป็นธาตุที่คุมไฟให้อยู่ในสภาวะปกติและสมดุลคุณไฟคุณแพรลองนึกภาพเตาเนี่ยมันคุมไฟให้อยู่ในพื้นที่ของมันค่ะถูกไหมฮะเตาเนี่ยคือธาตุดินแต่คุมไฟให้อยู่ในพื้นที่ของมันจึงสามารถเอาไฟไปใช้หุงต้มได้แต่น้ำนี่ดับเลยดับเลยเพราะฉะนั้นพอคุณไฟบอกว่าไปเอาไปติดเตาในบ่อน้ำเนี่ยได้ไหมไม่ได้ไม่ติดไปติดฟืนในน้ำไม่ได้เห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเมื่อมีไฟต้องไปอยู่ในธาตุดินโอ้อาจารย์ชัดเจนมากเนี่ยมันจะควบคุมไฟให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วพอดีไม่ให้ร้อนเกินไปและได้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นอันนี้คือทุกคนจะมีธาตุประจำตัวถูกต้องคือหนึ่งธาตุใช่ครับหนึ่งธาตุดูอย่างไรคะอาจารย์จริงๆดูจากราศีที่เขาเกิดเราเคยบอกแล้วเป็นลัคนาลัคนาครับแล้วก็ราศีที่เขาเกิดหรือเดือนเกิดของเขาก็ได้ก็ใช้ได้พอใช้ได้เหมือนกันนะคะนะครับถ้าใครคุณผู้ชมที่กำลังชมอยู่อยากจะทราบส่งเข้ามาถามได้ได้ครับเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเราต้องดูก่อนว่าธาตุบางธาตุเนี่ยอย่างธาตุลมเนี่ยก็ไปอยู่ในธาตุธาตุลมอยู่ในธาตุน้ำได้เพราะไม่ขัดขวางกันแต่อยู่ในธาตุดินไม่ได้เพราะลมจะไปไม่ได้เลยเหมือนแก๊สที่อัดอยู่ในกระป๋องแก๊สไงมันขยายไม่ได้เลยใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้เลยจริงด้วยมันต้องอยู่ในน้ำมันจะได้พัดน้ำให้เย็นสบายเห็นไหมอาจารย์อธิบายชัดเจนมาก อันนี้ไม่เคยทราบมาก่อนเลยว่ามันเกี่ยวข้องกันแบบนี้ได้ด้วยนะคะก็เป็นหนึ่งเรื่องที่มีความสำคัญนะคะก็ชัยภูมิทั้งที่เป็นสุภเคราะห์บาปเคราะห์นะคะเราก็ต้องดูให้ถูกและให้เหมาะสมครับนะคะคือบางทีไปพักในพื้นที่บางทีที่ว่าสบายอาจจะทำให้ชีวิตสั้นก็ได้งั้นมันต้องดูให้เหมาะสมด้วยนะคะแต่ว่าเรายังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาต่อกันในเรื่องของลักษณะของพื้นที่ตามหลักวิชาทักษะใช่ครับทางทักษะตามธาตุต่างๆตามธาตุต่างๆนะคะก็เดี๋ยวมาฟังกันต่อว่าเป็นอย่างไรนะคะช่วงหน้า SMS ก็ส่งเข้ามาได้นะคะพิมพ์ VD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและปัญหาที่ต้องการสอบถาม4221606เดี๋ยวพักก่อนสักครู่เดียวค่ะ